สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนสายนาฬิกาเป็นสายเหล็กแล้วก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อโหลดหน้าปัดนาฬิกาฟรีจากเว็บไซต์ทั่วๆโลกนะฮะมาแล้วนำไปใส่ในนาฬิกาของเรานะครับฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียง Voice Search นะครับโอเคครับเข้าไปดูกันเลยครับสายปกติที่ให้มานะครับจะเป็นสายยางสำหรับตัวนี้นะครับผมได้สั่งสายเหล็กสีดำมาจาก AliExpress นะครับสายก็ทำออกมาดีมากนะฮะแข็งแรงทนทานลายของสายก็ได้สัดส่วนสวยงามนะฮะเป็นบล็อกบล็อกตัวบัคเกิลเองก็ทำมาดีมากนะฮะล็อกได้สนิทแล้วก็มีตัวกันหลุดให้ด้วยก็โอเคดีนะครับการเข้ากับตัวเรือนทำได้แนบสนิทดีนะฮะแต่ก็จะมีช่องว่างอยู่นิดนึงในภาพรวมผมถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรแข็งแรงดีครับน้ำหนักค่อนข้างมากนิดนึงนะครับใส่แล้วรู้สึกได้เลยว่าหนักมากรวมกับตัวเรือนนาฬิกาซึ่งเป็นอลูมิเนียมอลลอยด้วยยิ่งทำให้หนักเข้าไปใหญ่เลยแต่พอเราเปลี่ยนไปแล้วก็ถือว่าคุ้มครับครบเครื่องท่านใดอยากได้มาเปลี่ยนใช้งานนะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกากันนะฮะวิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาให้เรากดค้างไว้ที่หน้าปัดนะฮะในหน้าปกติค้างไว้สักพักหนึ่งก็จะเข้าไปในโหมดของการเปลี่ยนหน้าปัดจะแสดงเป็นหน้าปัดเล็กๆอย่างที่เห็นในจอตอนนี้นะเราก็ถ้าเราคลิกเลือกเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้าปัดมันจะขึ้นมาแทนที่ตัวเก่าแล้วนะฮะกดค้างไว้แป๊บหนึ่งเราสามารถเลือกได้ทีนี้หน้าปัดนาฬิกานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะฮะวิธีการเพิ่มเราสามารถที่จะเพิ่มได้จากเครื่องหมายบวกในช่องสุดท้ายนะฮะในหน้าปัดสุดท้ายของนาฬิกาก็ได้นะฮะแต่เราต้องต่อเน็ตด้วยก็จะเป็นการโหลดหน้าปัดจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทคอสเปดนะครับจะมีหน้าปัดนาฬิกามากมายหลายแบบให้เราเลือกเราสามารถลบออกได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเราไม่พอใจโดยสังเกตดูจะมีเครื่องหมายลบสีฟ้าอยู่ให้เราคลิกเครื่องหมายลบก็จะเป็นการเอาหน้าปัดออกไปจากเครื่องของเรานะฮะถ้าเราชอบตัวไหนเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เราสามารถที่จะโหลดหน้าปัดนาฬิกาได้จากอินเทอร์เน็ตเข้ามาใส่ในนาฬิกาเราได้นะครับด้วยวิธีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการโหลดได้หลายหน้าปัดมาทีเดียวเลยนะฮะวิธีการก็คือให้เราเข้า Google ก่อนนะครับโดยในช่องเสิร์ชของ Google ให้เราเสิร์ชคำว่า free watch face android 5.1 นะฮะจะเจอลิงก์ตัวนี้นะฮะ watch face clock skinให้เราคลิกเข้าไปเลยนะฮะก็จะมาที่เว็บไซต์ Clock Skin ตัวนี้นะฮะให้เราเลือกดูได้ว่าหน้าปัดที่เราชอบเป็นแบบไหนสำหรับเว็บนี้จะเป็นเว็บที่ให้เราดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาไปใช้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายลองเลือกดูนะครับด้านล่างก็จะมีหน้าหลายๆหน้าให้เราเลือกคลิกดูก็จะเปลี่ยนไปหน้าถัดไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลือกหน้าปัดตัวนี้ก่อนนะฮะเอาไปใช้ดูมันสวยดีนะฮะให้เราคลิกดาวน์โหลดเขาก็จะพามาที่หน้าของรายละเอียดของหน้าปัดตัวนี้ที่ผู้สร้างเขาได้สร้างไว้เขาก็จะมีรายละเอียดก็ลองอ่านดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าเกี่ยวกับอะไรมั่ง
ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะมีคอมเมนต์ก็ลองอ่านดูว่าดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีดาวน์โหลดลิงก์ให้เราแล้วก็คลิกเข้าไปเขาก็จะมาที่หน้านี้นะฮะหน้านี้ก็จะชี้แจงว่ามีคนโหลดไปเท่าไหร่แล้วความขนาดของหน้าปัดนาฬิกาเท่าไหร่ถ้าเราพอใจแล้วก็คลิกดาวน์โหลดที่มุมด้านล่างซ้ายก็จะมีการโหลดขึ้นมานะฮะจากนั้นให้เราคลิก Show in folder นะครับมันก็จะพาเราไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บให้เราคลิกขวาเลือก Extract Here คลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีการแตกฟางมาเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ก็จะมีไฟล์เกี่ยวกับวอตเฟสต่างๆเราก็เปิดดูเฉยๆนะไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรกับมันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการก๊อปไปทั้งโฟลเดอร์เลยนะฮะโฟลเดอร์ที่เห็นเนี่ยไว้ในตัวเรือนนาฬิกาเราก็จะสามารถแสดงผลเป็นหน้าปัดได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเลือกอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็จะก๊อปทั้งทีข้อดีของการทำแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะก๊อปปี้ทีเดียวได้หลายๆหน้าปัดเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องไปเลือกทีละหน้าปัดให้เราหาหน้าปัดที่เราชอบแล้วก็เซฟลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับอย่างตอนนี้ผมจะลองหาหน้าปัดเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างวิธีการว่าเราสามารถก๊อปไปได้เลยไม่ต้องรอทีละเฟสนะฮะโอเคเราจะเอาตัวนี้นะครับหน้าปัดของ Amethyst ตัวนี้สวยดีเราดาวน์โหลดเลยคลิกปั๊บก็จะมาที่หน้ารายละเอียดของหน้าปัดนาฬิกาตัวนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆดูคอมเมนต์ดูอะไรถ้าชอบใจแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยจากนั้นมันจะเข้ามาที่หน้ารายละเอียดตรงนี้ว่ามีคนโหลดไปกี่คนแล้วขนาดของไฟล์ใหญ่แค่ไหนถ้าเราพอใจแล้วกดดาวน์โหลดเลยครับที่มุมด้านซ้ายก็จะเหมือนเดิมนะมีเปอร์เซ็นต์การโหลดของไฟล์หลังจากนั้นพอเสร็จเพื่อให้เราคลิกขวาแล้ว Show in folder มันก็จะพาไปที่เก็บไฟล์เหมือนเดิมนะให้เราคลิกที่ไฟล์ zip zip ที่เราโหลดมาใหม่เมื่อกี้นะแล้วก็เลือก extract here ครับมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์มาอีกแล้วคราวนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วโดยใช้สายที่เราชาร์จแบตเตอรี่นั่นแหละครับเอานาฬิกาเข้าไปวางบนแท่นชาร์จได้เลยนะจากนั้นนำปลายสายอีกข้างนึงซึ่งเป็นพอร์ต USB นะครับไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เราไปดาวน์โหลด Hot Face เมื่อกี้มาเก็บไว้2 Hot Face เมื่อกี้นะฮะพอเชื่อมต่อปั๊บที่นาฬิกาก็จะมี message ขึ้นมาข้อความขึ้นมาให้เรากด open นะฮะกดเปิดปั๊บเขาก็จะมีช้อยให้เราเลือก3อันนะฮะให้เราเลือก own file เพื่อที่จะให้มันเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะฮะจะได้เห็นว่าที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีฮาร์ดดิสลูกใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือนาฬิกาคอสเปดของเรานี่แหละครับวิธีการก๊อปปี้ไฟล์ให้เราเลือกที่นาฬิกาเราในโฟลเดอร์คล็อกสกินนะฮะพอเราเข้าไปปั๊บจะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์ต่างๆอยู่นั่นคือหน้าปัดนาฬิกานะฮะที่ผมโหลดเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วให้เรากดไฟล์แล้วก็ new folder เป็น new explorer นะฮะพอขึ้นหน้าต่างใหม่มาแล้วก็เบราไปที่ตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะฮะในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดให้ไปที่ตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่เราเก็บวอตเฟสที่เราแตกมาเมื่อกี้2ไฟล์นะฮะจากนั้นคลิกเลือกแล้วก็คลิกขวาลากมาวางที่โฟลเดอร์ของ
นาฬิกานะครับ Windows ก็จะทำการ copy ไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง2โฟลเดอร์นะฮะกลับมาไว้ที่โฟลเดอร์ในนาฬิกาของเรานะฮะโฟลเดอร์ Clock Skin อย่าลืมนะครับต้องเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Clock Skin เท่านั้นนะฮะไม่งั้นมันจะไม่สามารถทำเป็นหน้าปัดนาฬิกาได้โอเคครับ copy เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็สามารถที่จะถอดการเชื่อมต่อออกจากคอมพิวเตอร์ได้เลยทีนี้มาดูที่นาฬิกาเราให้กดค้างไว้กดค้างไว้นะครับเราเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนหน้าจอให้เราเลื่อนไปที่หน้าสุดท้ายที่มีเครื่องหมายบวกนะฮะให้เรากดปุ่มลูกศรที่เป็นวงกลมเป็นการรีเซ็ตครั้งหนึ่งเป็นการรีเฟรชครั้งหนึ่งจากนั้นจะเห็นได้ว่าหน้าปัดที่เราโหลดมันเข้ามาแล้วถ้าเราไม่กดรีเฟรชนะครับมันจะไม่เข้ามานะฮะพอมันเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ใช้งานได้เลยหน้าปัดตัวนี้นะฮะที่ผมโหลดมาเมื่อกี้กดค้างอีกทีนึงตัวนี้นะฮะที่โหลดมาเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่คือวิธีการนำหน้าปัดนาฬิกาจากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเราสามารถหาโหลดได้แบบฟรีๆนะครับซิปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ถ่ายโอนมายังโฟลเดอร์ Clock Skin ของนาฬิกาทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้แล้วก็จะได้หน้าปัดสวยๆใช้กันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่สำคัญอีกฟังก์ชันหนึ่งของนาฬิกา Cosped Hope ตัวนี้นะครับนั่นก็คือฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงหรือว่า Voice Search นะครับฟังก์ชันนี้นะฮะมันจะเหมือนกับฟังก์ชัน Google Assistant ของ Android Wear 2นะฮะลักษณะการใช้งานเหมือนกันใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับวิธีการใช้งานก็คือให้เราเข้าไปในเมนูนะฮะค้นหาด้วยเสียงฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงนี้นะฮะหรือว่า voice search นี้จำเป็นที่จะต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ตให้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเหมือนกับ Google Assistant เลยนะฮะก็คือให้เราพูดว่าโอเค Google นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้คำสั่งกันดูนะครับพอดีผมพูดแล้วมันเข้าไปในไมค์ของนาฬิกานะมันเลยเรียกขึ้นมาโอเค Google เห็นไหมพอเราพูดปั๊บเขาก็จะขึ้นว่ากำลังฟังมาใหม่นะครับโอเค Google วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับขณะนี้เป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคม2562เห็นไหมเขาก็จะบอกโอเค Googleถ้าเราไม่พูดอะไรนะมันก็จะกลับมาที่หน้าสแตนบายโอเค Google คำว่าอร่อยในภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายังไงเขาจะเลือกขึ้นมาเป็นเทคให้เรานะไม่พูดโอเค Google What time is itโอเค Google What time is it เวลาเท่าไหร่เขาดันมาแปลซะงั้นนะครับผมจะถามเวลาเขาโอเค Google ขณะนี้เวลาเท่าไหร่ขณะนี้เวลา 22:43 นาฬิกา 43 นาทีได้ยินไหมครับโอเคครับเขารับคำสั่งเหมือนกับ Google Assistant ทุกการเลยนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันรับคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะโอเค Google How are you today ผมไปเสิร์ชอะไรมาก็ไม่รู้นะครับโอเค Google
ประวัติของนีลอาร์มสตรองเราก็จะค้นหาให้นะนักบินอวกาศวิธีการเรียกใช้ก็ให้เราเข้าไปที่เมนูแล้วก็ค้นหาด้วยเสียงนะฮะหรือ voice search นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเหมือนกับ Google Assistant เลยนะฮะท่านใดที่อยากใช้ก็สามารถใช้ได้แต่มันมีข้อแตกต่างกับ Android Wear นิดนึงนะฮะคือ Android Wear มันสามารถที่จะพูดในหน้าจอปกติแล้วก็เรียกขึ้นมาได้เลยแต่สำหรับ Android 7.1 ตัวนี้นะครับมันยังทำไม่ได้นะครับมันจำเป็นต้องเข้ามาด้วยตัวเราเองนะครับกดที่ตรงนี้นะก็ลองเล่นดูกันครับถัดมานะฮะมาดูตัวนี้ YouTube นะครับสำหรับAndroid 7.1 นี่มีข้อดีคือเราสามารถดู YouTube ได้เลยนะฮะถ้าเป็น Android Wear 2นี่เราต้องไปซื้อซอฟต์แวร์มานะครับนี่เราสามารถลงแล้วก็ดูได้เลยผมจะเทสให้ดูนะครับคลิกเข้าไปใน YouTube ครับเลือกนะฮะเราก็สามารถเลือกก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงนะฮะเราสามารถดูเต็มจอได้นะโดยการคลิกที่มุมขวาตรงนี้นะปั๊บเขาก็จะเต็มจอถ้าเกิดจะให้กลับมาแล้วแอปสไลด์จากด้านนี้ไปนะฮะจากบนลงล่างนะเขาก็จะกลับมาแสดงผลเหมือนเดิมแล้วก็ดูได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะฮะเราสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เหมือนกับ Windows เลยถ้าอยากดูเต็มจอให้เรากดปุ่มนี้นะฮะกดตัวนี้เป็นวงกลมยกเลิกก็จะเต็มหน้าจอกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วเราสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้เลยนะฮะตามใจชอบเลย LINE Facebook นะฮะหรือแม้กระทั่งลงเกมก็ได้นะครับลองหาเกมมาเล่นนะCosped Optimus Pro ตัวนี้นะครับสามารถที่จะสัมผัสหน้าจอได้พร้อมกันแบบมัลติทัชนะฮะสังเกตดูนะครับนะฮะจะมี2ปุ่มนะครับมัลติทัชได้ครับสังเกตดูที่หน้าจอนะฮะมันจะมีจุด2จุดอันนี้เป็นโปรแกรมเทสดูว่าจุดสัมผัสได้กี่จุดนะฮะประโยชน์ของมันคือเวลาเราดูรูปภาพนะครับเราสามารถที่ขยายภาพได้โดยใช้วิธีใช้มือสไลด์แยกออกจากกันนะฮะก็มีข้อดีเป็นข้อดีของนาฬิกาตัวนี้ครับมีหลายๆอย่างลองเล่นดูครับ Assistant นะครับถ้าเราคอนเนคกับมือถือเนี่ยฟังก์ชันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลงได้ควบคุมการถ่ายภาพได้ค
ค้นหาโทรศัพท์ได้นะฮะค้นหาโทรศัพท์ได้หรือถ้าเกิดเราไปกดที่โทรศัพท์มันก็จะมาดังที่นาฬิกาค้นหานาฬิกานะฮะก็มีประโยชน์ดีครับจะเห็นว่ามีฟังก์ชันเยอะมากเราสามารถที่จะโหลดเราสามารถที่จะโหลดแอปต่างๆจาก Play Store ได้นะฮะตรงนี้เห็นในภาพนี้ฮะเลือกลงได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าแอปเกมต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่ข้อเสียคือจอมันจะเล็กแค่นั้นเองทำให้เราเล่นลำบากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรละคงจะพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการใช้งานต่ออีกนะฮะยังมีอีกหลายๆฟังก์ชันครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ